วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทุกวันอังคารนะครับกับดีไซน์อยูตรงสี่นะครับกับผมเก่งสิทธิพงศ์สิริมาคเกษมนะครับโดยในวันนี้เนะี่ยอยากจะมาชวนคุยในเรื่องของมหาวิหารครับแห่งหนึ่งซึ่งเป็นมหาวิหารที่โด่งดังแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เป็นข่าวอย่างร้อนแรงในเช้าวันนี้เลยนะครับนั่นก็คือวิหารนอทร์ดามที่ปารีสฝรั่งเศสนั่นเองนะครับ วันนี้จะมาชวนคุยครับว่าทำไมมหาวิหารแห่งนี้ถึงเป็นที่โด่งดังนะครับแล้วก็เป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างกว้างขวางมากมายนะครับกับดีไซน์โดนซีอ EP ที่8นอต์ทดามครับ ตอนที่จะไปพูดถึงประวัตินะครับแล้วก็ที่มาแล้วก็แนวความคิดของการสร้างมหาวิหารแห่งนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าผมเองนั้นไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของประวัติฝรั่งเศสแต่อย่างใดนะครับดังนั้นอีพี EP นี้จริงต้องมีการ research รีเสิร์ชพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับโดยต้องขอขอบคุณ r e f e r รน c ์ของผมนะครับซึ่งเป็นเครดิตในการที่จะมา พูดในวันนี้นะฮะโดยผมมีทั้งหมด4ซอสด้วยกันนะครับเครดิตแรกเนี่ยนะครับก็คือวิกิพีเดียนั่นเองนะฮะอันนี้ง่ายสุดนะครับเครดิต2นะครับก็คือจากเว็บตอนเที่ยว .com นะครับสเนี่ยนะครับมาจาก Facebook นะครับของคนคนนึงผมไม่ได้ดูจากเป็นการส่วนตัวเห็นเขาแชร์เยอะนะครับก็คือคุณนิทิพันธ์วิภาวิทย์นะครับแล้วก็เครดิตที่4ก็คือไทยรัฐ .co.th นั่นเองนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า นอเทดรดามนะครับมีชื่อเต็มๆนะครับว่า c a t h e d r a l n o t r e d a m e de Paris นะครับซึ่งนอเทรดามเนี่ยนะครับเป็นมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับอยู่ในปารีสนั่นเองนะครับซึ่งเชื่อว่าถ้าใครก็ตามเคยไปปารีสนะครับเคยไปฝรั่งเศสนะครับต้องไม่พลาดที่จะไป เยี่ยมชมมหาวิหารแห่งนี้นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเคยไปแล้วประมาณเมื่อ8 9ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นวิหารที่ใหญ่มากจริงๆนะครับแล้วก็มีความสูงมากๆนะครับโดยความทรงจําของผมเนี่ยที่รู้จักมหาวิหารแห่งนี้เนี่ยรู้จักก็เพราะความอลังการของมันเคยเห็นภาพนะครับแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่จําฝังใจมากๆเลยเกี่ยวกับวิหารแห่งนี้ก็คือ2เรื่องนะครับหก็คือวิหารแห่งนี้เนี่ยเป็นเ,เรียกว่าเป็นโลเคชั่นเบสนะครับของ นิทานนะครับเรื่อง u u n h h b c k นะครับ r f Notre d a m มนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่สองที่ผมจำได้ก็คือตัวรูปปั้นนะครับซึ่งอยู่ด้านนอกอาคารนะครับเป็นตัวกากอ์สนะครับเป็นตัวแบบตัวปีศาจนะครับซึ่งอยู่ด้านนอกวิหารแห่งนี้ซึ่งทำให้ผมเนี่ยพอมาแล้วก็อยากจะเรียกว่าเรื่องของอนิยายตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวกากอ์สเนี่ยนะครับมัน กลับมาฝังอยู่ในหัวผมแล้วก็อยากจะไปดูอยากจะไปถ่ายรูปไอ้พวกนี้แหละนะครับอย่างไรก็ตามครับน็อทร์ดามเนี่ยนะครับมันเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์นะครับเป็นโบสถ์คาทอลิกนะครับซึ่งคำว่าน็อทร์ดามเนี่ยนะครับแปลว่าแม่พระนะครับหรือว่าอเวอรเลดีนะครับดังนั้นเนี่ยชื่อเต็มๆที่เมื่อสักครู่นี้บอกนะครับก็คือน็อทร์ดามเดอะพารีสนะครับนั่นก็คือแปลว่าเป็นอเวอรเลดีนะครับของปารีสนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าอเวอรเลดีนะครับ ในความหมายของคนแคทอลิกเนี่ยนะครับชาวแคทอลิกเนี่ยเขาใช้เรียกพระแม่มารีนั่นเองนะครับโดยประวัติของนอเทลรามเนี่ยครับเริ่มต้นในปีคริสต์ศักราชที่1160นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นยุคโกศิกนะครับหรือว่ายุคมืดนะครับดาร์กเอเจนต์นะครับโดยอยุคโกศิกหรือยุคมืดเนี่ยนะครับเริ่มต้นประมาณคริสต์ศตวรรษที่5นะครับแล้วก็ยาวมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่15เลยนะครับซึ่งเหตุที่เขาเรียกว่า ยุคมืดเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นยุคที่เขาบอกว่ามันเป็นยุคที่ไร้ซึ่งความก้าวหน้าทางสังคมและก็แนวคิดใดๆเลยนะครับเหตุผลที่ทําไมมันถึงไร้ซึ่งความก้าวหน้าก็เพราะว่า ศรัทธานในศาสนาเนี่ยมีความแรงกล้ามากๆเลยนะครับจนทําให้วิชาแล้วก็ปร at ัชญาต่างๆที่คิดค้นใหม่ๆในยุคนั้นเนี่ยนะครับถูกหาว่าเป็นเรื่องที่นอกรีดนะครับเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นเนี่ยยุคมืดยุคนั้นเนี่ยจึงเป็นยุคที่เขาบอกว่ามันไม่มีความเจริญก้าวหน้าทางสังคมหรือแนวคิดใหม่ๆสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดูหนังหรือว่าดูอะไรก็ตามที่พูดถึงในยุคนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพที่บอกว่าดูมืดๆด,ดูอึม ครึมอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งในเชิงของศิลปะเนี่ยนะครับใบหน้าแล้วก็ภาพวาดของมนุษย์ในยุคนั้นเนี่ยนะครับรวมถึงรูปปั้นด้วยนะครับก็จะเป็นแบบใบหน้าหน้าตาที่แบบว่าดูเรียบเฉยนะครับดูแบบว่าไร้ซึ่งอารมณ์นะครับไม่มีมิติใดๆทั้งสิ้นนะครับจะมีอารมณ์ก็แต่เพียงพวกรูปปั้นของสัตว์ประหลาดเท่านั้นนะครับซึ่งมักจะมีอารมณ์มีหน้าตาที่แบบว่าดู ร้ายประมาณนี้นะครับซึ่งนะครับจุดกำเนิดของนอเทดามเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นในปี1160นะครับเมื่อบิชอปมอริสนะครับเดอชูลี่เนี่ยนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้รับตำแหน่งให้เป็นบิชอปแห่งปารีสเนี่ยนะครับเขาก็เห็นว่าเฮ้ยโบสที่ตั้งอยู่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเล็กไปมันไม่ยิ่งใหญ่ไม่อลังการไม่สมฐานะนะครับจึงได้มีคำสั่งให้รื้อทิ้งแล้วก็สร้างใหม่ครับ แต่ว่าก่อนที่จะรื้อทิ้งแล้วก็สร้างวิหารอันยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้นะครับแน่นอนว่าต้องมีการรื้อบ้านเรือนแถวนั้นออกไปหลายหลังเลยนะครับแล้วก็ต้องสร้างถนนใหม่ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้สะดวกต่อการขนส่งวัตถุก,ก่อสร้างได้นะครับโดยนอรทดามเนี่ยนะครับได้ถูกสร้างอยู่บนเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเอลเดอราสิเต้นะครับกลางแม่น้ำเชนนั่นเองนะครับ แต่ว่าความยิ่งใหญ่ของนอร์เดามเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าไม่เพียงพอที่จะทำให้คนเนี่ยกล่าวขวัญถึงนะครับไม่ใช่แค่ยิ่งใหญ่และสวยงามเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการก่อสร้างในรูปแบบใหม่สำหรับยุคนั้นด้วยนะครับซึ่งทำไมต้องมีการก่อสร้างในรูปแบบใหม่ด้วยนะครับเป็นอย่างนี้ครับในสมัยนั้นเนี่ยเขามีความเชื่อนะครับ ด้วยศรัทธาของศาสนาคริสต์ที่เขาบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับจะปรากฏขึ้นบนโลกนี้นะครับในนามของคำว่า divine light ดังนั้นเนี่ยนะครับยิ่งมีแสงสว่างสาดส่องเข้ามาในโบสถ์ได้มากเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งจะทำให้มนุษย์ผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับทั้งหลายเนี่ยสามารถสัมผัสได้ถึงพระองค์มากขึ้นเท่านั้นนะครับโดยไอเดียก็คือโบสถ์เนี่ยต้องสูงโปรง่งแล้วก็มีแสงสว่างสาดส่องเข้ามาให้เยอะนะครับ แต่ว่าการที่จะทำให้สูงโปร่งเนี่ยนะครับเขาก็มีความคิดว่าเขาก็ต้องยกหลังคาให้สูงขึ้นนะครับทำหลังคาให้โค้งให้แหลมขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยที่ปกติเนี่ยหลังคาโบสถ์มักจะเป็นหลังคาแบบวงกลมถูกไหมครับที่เขาใช้ในตั้งแต่ยุครมันเนี่ยนะครับทีนี้เขาจะปรับให้เป็นหลังคาที่มีความโค้งมียอดแหลมนะครับ อย่างไรก็ตามครับไอเดียในการที่จะทําให้หลังคามันมีความแหลมขึ้นเนี่ยมันมีปัญหาครับเนื่องจากว่าโครงสร้างสมัยก่อนเนี่ยเป็นโครงสร้างแบบโครงสร้างแบบเ็นหินนะครับใช้หินสร้างนะครับันั้นเนี่ยการที่จะทําให้อาคารสูงโปร่งเนี่ยมันก็เลยไม่ง่ายนักนะครับเพราะว่ายิ่งทําให้สูงมากขึ้นนะครับก็ต้องยิ่งมีเสาที่สูงมากขึ้นตามไปด้วยนะครับ ไอเสาที่สูงมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีน้ําหนักที่หนักขึ้นนะครับไม่เพียงแต่เสาที่มีน้ําหนักมากขึ้นนะครับกำแพงที่ก่อตามสูงขึ้นมาอีกเนี่ยก็ยิ่งทําให้ยิ่งหนักมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับเขาบอกว่าตอนที่กําลังสร้างขึ้นไปเนี่ยนะครับก็เริ่มเห็นว่ากําแพงเนี่ยเริ่มจะมีรอยร้าวเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวยอดแหลมของตัวหลังคาเนี่ยนะครับมันเริ่มที่จะแบะ ออกนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความไม่มั่นคงนะครับต่อโครงสร้างอาคารด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทำยังไงครับจะสร้างให้เสาเนี่ยมันหนาขึ้นก็ยิ่งดูเอถอะทะเข้าไปใหญ่นะครับทำให้แบบมันดูไม่โปร่งตามที่ต้องการนะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของนอร์ธดามก็จึงเกิดขึ้นในในช่วงนี้นะครับก็คือการที่เขาคิดถึงเทคโนโลยีอันหนึ่งขึ้นมาได้นะครับซาปนิคคิด การแก้ปัญหาด้วยการสร้างหนึ่งในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นกำแพงค้ำยันนะครับที่กางออกไปด้านนอกคล้ายปีกนกนะครับกางออกไปด้านนอกตัวโบสนะครับหรือกำแพงนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกอย่างว่ากำแพงครีบยันลอยนะครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า flying buttress นะครับซึ่งกำแพงนี้นะครับมันจะช่วยค้ำยันแล้วก็หนุนตัวกำแพงไว้นะครับ โดยที่สามารถที่จะถ่ายแรงถีบของหลังคานะครับจากยอดแหลมที่พยายามแบะออกจากตัวอาคารเนี่ยนะครับไม่ให้ล้มลงสู่พื้นดินได้นะครับ อย่างที่บอกครับ f l y ยม์ t ูธเชสเนี่ยนะครับเป็นโครงสร้างที่แปลกออกไปจากโครงสร้างอื่นนะครับนั่นก็คือมันถูกสร้างไว้ที่ด้านนอกอาคารอย่างไรก็ตามหลังจากที่ทำสำเร็จแล้วนะครับตัวโครงสร้างแบบนี้นอกจากจะมีประโยชน์ทางด้านการใช้สอยแล้วนะครับยังกลายเป็นเครื่องตกแต่งที่ทำให้สิ่งก่อสร้างแห่งนี้มีความสวยงามแล้วก็ดูแปลกตาจากโบสถ์และวิหารอื่นๆด้วยนะครับ นับว่าเป็นความชาญฉลาดนะครับในการที่จะผลักโครงสร้างรับน้ำหนักออกมานอกอาคารนะครับแล้วก็เป็นความคิดต่างจากวิธีเดิมๆนะครับเพื่อตอบโจทย์นะครับแล้วก็ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆด้วยนะครับโดยโบสนอเทรดามเนี่นะครับเริ่มสร้างจริงๆนะครับในปีคริสต์ศักราช1163อย่างที่บอกไปแล้วนะครับระหว่างรัชสมัยของพระเจ้าหลุยที่7นะครับแล้วก็สร้างเสร็จในปี 1,345รวมระยะเวลาในการสร้างทั้งหมดก็182ปีเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าบิชอปคนที่เป็นผู้เริ่มให้สร้างโบสถ์แห่งนี้นะครับก็คงไม่ได้ยนโฉมของโบสถ์แห่งนี้อย่างเต็มตานักเพราะว่าใช้เวลาก่อสร้างถึง182ปีก็เชื่อว่าบิชอปน่าจะเสียชีวิตไปเรื่รอยแล้วนะครับและนี่คือสาระ นะครับดีๆเบื้องหลังแนวความคิดนะครับและความยิ่งใหญ่อลังการของโบสถ์นอร์ดามนะครับที่เพิ่งจะมีเรียกว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ไปในเช้าวันนี้นะครับวันที่15เมษายนนะครับ2562นะครับก็หวังว่าดีไซน์จุลศร EP ี EP นี้จะให้สาระและประโยชน์กับทุกท่านได้ในเรื่องของดีไซน์และเบื้องหลังความคิดในการออกแบบ ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ทุกท่านน่าจะได้รู้ว่าทำไมโบสถ์นอธิารม,มันถึงยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการแล้วก็เป็นที่กล่าวขวัญถึงนะครับก็สำหรับวันนี้ EP นี้ดีไซน์โดนสีผมเก่งสิทธิพพงศ์สินมากเกษมต้องขอลาไปเท่านี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ